ที่กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากำลังพลพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์นำอาหารและน้ำดื่มตระเวนแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ถึงบ้านตามโครงการ Army Delivery เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและเป็นการให้กำลังใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านคำทวดตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้กำลังใจประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน